กฎแห่งกรรมเรื่องรู้ทันความทุกข์สอนใจคลายเศร้าคำว่าทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สภาพที่บีบคั้นได้แก่ชาติชาติคือการเกิดชราการแก่มรณะการตายการสลายไปการสูญสิ้นการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้นกล่าวโดยย่อก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์หรือขันธ์ห้านั่นแหละคำว่าทุกข์จำแนกออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือทุกข์ประจำทุกข์จรแล้วก็ทุกข์โดยรวมคำว่าทุกข์ประจำก็ได้แก่ทุกข์ที่มีแก่ทุกคนตามธรรมชาติอันนี้ก็จะมีด้วยกันก็คือเรื่องของความเกิดได้แก่ความทุกข์จากทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งคลอดแม้ทารกจะบอกใครไม่ได้ว่าเป็นทุกข์แต่จากการที่การเกิดขึ้นมาของความทุกข์ที่ตามมาในภายหลังอีกมากมายจึงถือได้ว่าความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ได้แก่ความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลงเช่นผมจะงอกฟันจะหักหนังเริ่มเหี่ยวย่นในตาฝ้าฟางหูตึงกำลังลดน้อยถอยลงมีความปวดเมื่อยทั่วร่างกายถึงคนจะยังไม่แก่มากแต่ความไม่อยากแก่นั่นเองทำให้คนเป็นทุกข์เพราะเป็นความอยากที่ทวนกระแสความเป็นไปตามธรรมชาติสุดท้ายคือความตายได้แก่ความทุกข์ที่เกิดจากการสิ้นชีวิตเพราะทวนกระแสความต้องการของมนุษย์มนุษย์ทุกคนไม่อยากที่จะตายจากกันไปอยากมีอายุยืนยาวเมื่อถึงคราวจะต้องตายจึงเกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสขึ้นมาประการที่สองคือทุกข์จรหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่นความโศกได้แก่ความเศร้าเสียใจความพิไรรำพันได้แก่ความคร่ำครวญหรือความบ่นเพ้อความทุกข์ทางกายได้แก่การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความบาดเจ็บความโทมนัสได้แก่ความไม่สบายใจเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจความคับแค้นใจได้แก่ความตรอมใจหรือความคับอกคับใจความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ชอบใจความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ในสิ่งนั้นประการสุดท้ายก็คือทุกข์โดยรวมทุกข์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดสรุปได้เพียงประการเดียวคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เป็นทุกข์แน่นอนความทุกข์เกิดขึ้นได้ที่ไหนและมีกระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างไรไตรลักษณ์กับขันธ์ 5ไตรลักษณ์หมายถึงสามัญลักษณะหรือลักษณะที่เสมอกันหรือข้อกำหนดสิ่งที่ประจำอยู่ในตัวตนเองของสังขารทั้งปวงเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สามอย่างก็ได้แก่อนิจจตาหรือที่เรียกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่คงที่ความไม่ยั่งยืนภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไปของขันธ์ 5ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าอนิจจังประการต่อไปคือทุกขตาหรือทุกขังความเป็นทุกข์ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวภาวะที่ถูกกดดันฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัวของมันนั่นแหละเรียกว่าทุกขังประการที่3คืออนัตตาหรืออนัตตาความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเองไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของใครใดๆทั้งสิ้นลักษณะ3อย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสามัญลักษณะคือลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้และเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมนิกายคือ
กฎธรรมดาหรือข้อกำหนดที่แน่นอนของสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขันธ์ 5หรือที่เรียกว่าเบญจขันธ์คือองค์ประกอบของชีวิตมีด้วยกัน5ประการคือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารและสุดท้ายคือกองวิญญาณขันธ์ 5ยังจำแนกออกเป็น2อย่างใหญ่ๆก็คือรูปธรรมได้แก่รูปขันธ์และนามธรรมได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นั่นก็คือรูปกับนามนั่นเองรูปหมายถึงสิ่งที่จะต้องสลายไปเพราะเหตุปัจจัยต่างๆนั่นก็คือส่วนประกอบของชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่างกายรวมถึงพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายอันได้แก่ร่างกายของโต๊ะเตียงต่างเก้าอี้อะไรทำนองนี้ประกอบไปด้วยธาตุ4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและก็ธาตุไฟถ้าธาตุดินก็ได้แก่พวกกระดูกเนื้อหนังเส้นผมนั่นแหละเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็ได้แก่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำย่อยน้ำดีหรือของเสียที่เป็นของเหลวในร่างกายทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าธาตุน้ำธาตุลมก็ได้แก่ลมหายใจเข้าและออกเป็นต้นอันนี้เรียกว่าธาตุลมส่วนธาตุไฟก็คืออุณหภูมิความร้อนในร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกของกายและใจที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่เรารับรู้นั้นๆก็คือรู้ทางตาก็เกิดจากการได้เห็นรู้ทางหูก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังรู้ทางจมูกที่เกิดจากการได้กลิ่นรู้ทางลิ้นที่เกิดจากการได้ลิ้มรสรู้ทางกายที่เกิดจากการได้สัมผัสรู้ทางใจที่เกิดจากการได้คิดนั่นแหละทั้งหมดนั้นมี3อย่างคือสุขเวทนาหรือความรู้สึกสุขสบายเช่นความสบายกายสบายใจประการที่2คือทุกขเวทนาหรือความรู้สึกไม่สบายเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกายไม่สบายใจและประการสุดท้ายคืออทุกขมะสุขเวทนาหรือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์คืออยู่เฉยๆสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าอุเบกขาเวทนาต่อไปคือคำว่าสัญญาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและนึกคิดสัญญานี้สามารถจำแนกออกไปได้อีก6ประการตามอารมณ์ที่หมายรู้นั้นได้แก่รูปสัญญาหมายรู้รูปสัทธสัญญาหมายรู้เสียงคันธสัญญาหมายรู้กลิ่นรสสัญญาหมายรู้ในเรื่องของรสชาติโพธพสัญญาหมายรู้สิ่งที่ต้องกับกายและธรรมสัญญาหมายรู้อารมณ์ที่เกิดกับจิตใจหรือสิ่งที่ใจรับรู้ตัวอย่างของสัญญาเช่นรู้ว่าก้อนเล็กๆสีขาวรสเค็มนั้นเรียกว่าเกลือในภาษาไทยเป็นต้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าสัญญาเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะรู้และมีอยู่ในตัวของมนุษย์เราทุกคนสังขารก็คือการที่จิตของคนเรานั้นคิดปรุงแต่งไปในทางที่ดีทางที่ชั่วหรือทางที่ไม่ดีและทางไม่ชั่วการมีความคิดกลางๆซึ่งเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งทางดีและทางไม่ดีหรือเป็นแรงจูงใจหรือกระตุ้นผลักดันให้มนุษย์เรากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอาจแปลได้ว่าสภาพที่ปรุงแต่งใจซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกนั่นก็คือสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือเป็นตัวสร้างกุศลเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่ากุศลเจตสิกต่อไปคือสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ไม่ดีหรือเป็นตัวสร้างอกุศลขึ้นมาเรียกอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอกุศลเจตสิกและสภาพที่เป็นกลางเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าอัพยากฤตสังขารอาจใช้ได้ในความหมายของเจตนาที่แต่งกรรมหรือปรุงแต่งการกระทำนั้นๆจำแนกออกได้เป็นก็คือกายสังขารก็คือสภาพที่ปรุงแต่งจากการกระทำทางกายหรือกายสัญเจตนาต่อไปคือวจีสังขารคือสภาพปรุงแต่งการกระทำทางวาจา
หรือที่เรียกว่าวจีสัญเจตนาและสุดท้ายคือจิตสังขารหรือมโนสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งการกระทำทางใจหรือมโนสัญเจตนาคำว่าวิญญาณวิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของใจผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5สามารถแบ่งย่อยๆออกไปเป็นก็คือจักษุวิญญาณหรือที่เรารู้อารมณ์ทางตาคือการเห็นนั่นแหละโสตวิญญาณก็คือความรู้อารมณ์ทางหูได้ยินคานวิญญาณก็คือความรู้อารมณ์ทางจมูกได้กลิ่นชิวหาวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ทางลิ้นหรือรู้รสกายวิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์ทางกายรู้จักสิ่งที่ต้องถูกกายสุดท้ายคือมโนวิญญาณหรือความรู้อารมณ์ทางใจรู้เรื่องในใจสรุปได้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรียกว่าอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการนึกคิดหรือที่เรียกว่าธรรมารมณ์เรียกว่าอายตนะภายนอกคำว่าอายตนะแปลว่าสิ่งที่เชื่อมต่อให้เกิดการรับรู้เช่นตาจะมองเห็นหรือไม่เห็นสิ่งต่างๆถ้ามองไม่เห็นความรู้ที่เกิดจากการมองไม่เห็นก็จะไม่มีแต่ก็มีข้อดีคือความทุกข์ที่เกิดจากการมองที่ได้เห็นก็จะไม่มีเป็นต้นฉะนั้นความสุขและความทุกข์ของคนเราเกิดขึ้นที่กายและที่ใจเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นมาหรือมีพฤติกรรมเกิดขึ้นแล้วเมื่อการกระทำนั้นผ่านไปแล้วบางทีก็ทำให้เกิดความสุขและความทุกข์ได้เช่นกันเช่นจดจำการกระทำนั้นมาแล้วก็ได้นึกคิดเกี่ยวกับการกระทำนั้นๆทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดเป็นความคับแค้นใจเกิดความโศกเศร้าเสียใจเป็นต้นทั้งหมดนี้เรียกว่าความทุกข์นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ